ตุ้มรสลินในรายการค่ะล่าสุดนี้เปิดตัวลูกชายตุ้มรสลินคนนี้เองคนในวงการบันเทิงด้วยค่ะจำฝังใจเคยถูกเพื่อนรักดาราหักหลังอย่างตุ้มรสลินเปิดตัวลูกชายจูปิเตอร์นักแสดงรุ่นใหญ่ตุ้มรสลินจันทาเผยครั้งแรกพร้อมเปิดตัวลูกชายคนแรกแววมาว่าจะได้ลูกสะใภ้เป็นผู้ประกาศข่าวดังแถมตอนนี้ลูกๆสานต่อรับงานในวงการผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรพร้อมเผยสาเหตุของการหย่าขาดกับอดีตสามีตอนนี้แยกทางกัน30ปีแล้วให้อภัยได้หรือยังคะสมัยก่อนนั้นไปถ่ายละครพระเอกรุมจีบขนาดไหนทางด้านพี่ตุ้มเองก็บอกว่ามีหลายหนุ่มนั้นเขามาอยู่เหมือนกันเขาเป็นคนสุภาพน่ารักเอาของมาให้ถึงที่บ้านเลยผู้หญิงคนนี้คือไม่แพ้ทางพระเอกนะจ๊ะแต่ไปแพ้ทางกับผู้กำกับพี่ตุ้มเองก็บอกว่าเขาเป็นผู้กำกับและเขาเองเป็นตากล้องเขาจะตั้งใจถ่ายเราเสร็จแล้วเขาก็ดูว่ามุมไหนของเราสวยเขาใส่ใจในรายละเอียดแพ้คารมด้วยไหมพี่ตุ้มบอกว่าจริงๆไม่เข้าใจนะถ้าพูดถึงความหลังที่ผ่านมานั้นเขาจะเป็นคนเจ้าชู้มีนางเอกคนไหนมาเล่นเขาก็จะจีบหมดทุกคนเลยก่อนเราเข้ามาเนี่ยเราก็ได้ยินมาบ้างว่าเขาเจ้าชู้เดี๋ยวจะโดนจีบเสร็จแล้วเขาก็จีบจริงๆแต่คราวนี้เองเขาทำดีกับเรามีคนนี้แหละที่เราไปกินข้าวด้วยแล้วเราก็พูดว่าคนนึงบอกไม่ชอบคนกินเหล้ากินเบียร์เชื่อไหมตั้งแต่นั้นเขาไม่กินเลย20กว่าคือเร็วไปไหมในการแต่งงานน่ะหรอพี่ตุ้มเองบอกว่าถ้าสมัยนี้อาจจะเร็วนะแต่ถ้าสมัยพี่น่ะไม่เร็วหรอก21ก็โอเคแล้วเราก็พร้อมจะมีครอบครัวชีวิตแต่งงานมีลูก2คนแล้วและตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่ตุ้มก็บอกว่าเวลาที่เราไปกองเนี่ยเราก็เอาลูกไปด้วยเราก็เอาของทุกอย่างใส่รถลูกของเราก็อยู่กับกองถ่ายแสดงว่าวัยรุ่นจนถึงเป็นคุณแม่พี่ตุ้มเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปเลยใช่ไหมตัวพี่เขาเองก็บอกว่าใช่ค่ะก็อยู่ที่หน้ากล้องและก็อยู่เบื้องหลังแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหย่ากับสามีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ธรรมดาผู้ชายก็เป็นไปอะไรอย่างนั้นคือน้องคนนั้นน่ะเป็นคนที่พี่เอามาเล่นละครเทสเขาด้วยตัวเองเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันโกรธไหมเสียใจไหมผิดหวังไหมที่คนของเราเองเป็นแบบนั้นพี่ตุ้มก็บอกว่าก็เสียใจนะใครบ้างไม่เสียใจล่ะสามีไปมีคนอื่นก็ผิดหวังผู้หญิงคนนี้คือเราเอามาเล่นเองแล้วเขาเองก็ทำกับเราได้สุดท้ายมันทำให้พี่ต้องออกจากบ้านยายพี่ตุ้มก็บอกว่าใช่แล้วค่ะตอนนั้นก็ฝากลูกไว้กับอดีตสามีเรามองว่าอนาคตของเราควรอยู่กับตระกูลของเขาอยู่กับตามากกว่าซึ่งเราเป็นนักแสดงงานอะไรก็ไม่แน่นอนเราก็เลยคิดว่าให้เขาอยู่กับพ่อเขาดีกว่าอย่างน้อยก็มีคุณย่ามีพี่ป้าน้าอาที่คอยดูแลตอนนั้นเสียใจไหมก็เสียใจเราเคยอยู่กับลูกแล้วอยู่ๆเราก็ไปอยู่เองมันก็เงียบก็คิดถึงเหมือนกันแล้วสูญเสียความเป็นตัวเองไปไหมแรกๆก็สูญเสียนะเราก็มีความรู้สึกมันเหมือนกับชีวิตเราล้มเหลวเลยถ้าพูดถึงผู้หญิงทั่วไปมันอายที่ครอบครัวเป็นอย่างนี้ก็เป็นอยู่พักนึงแหละแต่เราก็มีคนคุยพี่ตุ้มก็จะมีคนนึงที่เขาคุยกับเราตลอดเขาจะฟังเราเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเขามีความอดทนกับเรามากเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับตุ้มมากที่เขานั้นทนฟังก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าเราเจอคนที่เสียใจเราเป็นเพื่อนเขาหน่อยฟังเขาหน่อยเพื่อที่จะช่วยให้จิตใจเขาดีขึ้นเพราะช่วงนั้นเขานั้นอาจจะคิดสั้นหรือคิดไม่ดีได้เราต้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือว่าคอยให้กำลังใจเขาและในครั้งนี้เองทางรายการก็ได้มีการพามาชมสำหรับชมหน้าลูกชายซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือจูปิเตอร์นั่นเองค่ะล่าสุดแล้วบอกว่าลูกชายมีแฟนแล้วครับครั้งแรกเนี่ยเรากลัวเขาจะไม่ใช่ผู้ชายได้3พอเขามีแฟนเราก็รู้สึกโล่งใจยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ